astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์นะวันนี้เรามาติวข้อสอบจริงครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับก็คือกรณีพิเศษเมื่อรอบที่ผ่านมามีการสอบไปแล้วนะครับอาจารย์แก๊ปก็ได้รวบรวมข้อสอบมาก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆที่รวบรวมข้อสอบมาด้วยนะครับเนี่ยนะก็มีรายชื่อตามนี้นะน้องๆที่รวบรวมข้อสอบกันมานะครับมีประมาณ 5-6 ท่านนะครับบางทีก็เขียนชื่อกันไม่หมดนะก็เอาเฉพาะคนที่จำมาได้เยอะๆแล้วกันนะครับก็ให้เครดิตไว้ตรงนี้นะครับน้องๆก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อสอบกันมานะครับหวังว่ารอบถัดๆไปนะครับก็จะเป็นพวกเรานะที่จำข้อสอบมาแบ่งให้อาจารย์แก๊ปบ้างนะครับวันนี้เราก็มาส่งต่อความสำเร็จกันรุ่นต่อรุ่นครับคณิตศาสตร์เนี่ยของเราเนี่ยถ้าน้องไม่ฝึกน้องไม่เกิดทักษะน้องจะไม่สามารถทำโจทย์ได้ในการสอบรับราชการเวลาในการสอบรับราชการเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับวันสอบทุกคนมีเวลาแค่ไม่กี่นาทีต่อ1ข้อเพราะฉะนั้นน้องจะต้องมีทักษะจะต้องฝึกดีๆนะครับพูดง่ายๆเลยดีกว่านะก็ขออนุญาตทักทายนะครับน้องๆที่เข้ามานะครับทักทายทุกคนนะครับนะอาจารย์อาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนแล้วแหละนะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเมื่อคราวที่แล้ว EP 1EP 1นะครับใครยังไม่ได้ดูนะฮะไปดูซะนะครับ EP 1นะครับก็ได้ติวไว้ประมาณ13ข้อนะครับ EP 2รอบนี้คิดว่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับก็จะติวให้จบนะครับสำหรับรอบนี้นะข้อที่14ครับเริ่มเลยนะข้อสอบกรณีพิเศษเนี่ยทุกๆปีก็ความยากก็ถือว่าไม่ถึงกับรอบทั่วไปเท่าไหร่นะครับรอบทั่วไปอาจจะยากกว่านิดหน่อยแต่ไม่เยอะครับครูนะถ้าพวกเราฝึกดีๆนะครับเราสามารถเก็บคะแนนในวิชาเอกได้เป็นกอบเป็นกำแน่นอนนะครับข้อ14โจทย์ถามว่ามารวยออกจากบ้านเวลา 8:00 น.แวะร้านอาหารข้างทางเวลา 14:00 น.คิดเป็น3ใน5ของเวลาที่เดินทางถึงปลายทางแล้วมารวยถึงจุดหมายเวลาใดช้อยมี 17:00 น.18:00 น.19:00 น.20:00 น.ข้อนี้ถ้าสำหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าถือว่าไม่ยากเลยนะฮะถือว่าน้องจะต้องทำให้ได้เลยนะครับคือการเดินทางเนี่ยมันเดินทางไปถึงที่หมายปลายทางเนี่ยนะครับเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันแวะกลางทางนะครับแวะกลางทางกี่ชั่วโมงนับเลยใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะลืมบอกเลยใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะครับตอบมาเลยนะฮะ8โมงนับเลย9โมง10โมง11โมง12 13 14ทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็น3ใน5ของเวลาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะรู้เลยว่า6ชั่วโมง6ชั่วโมงคิดเป็น3ส่วน6ชั่วโมงคิดเป็น3ส่วนใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับครูเพ็ญนภาบอกอยากติวข้างนอกไปวันไหนคะอาจารย์คะอาจารย์ไปมาหลายรอบแล้วครับนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็นครศรีธรรมราชนะครับนะไปตามไปได้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็นครศรีธรรมราชนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี้ดิ89สิงหาคมนครศรีนะครับตามไปได้ไปหลายรอบแล้วครับนครศรีนะนะคุณครูเพ็ญตามไปนะครับนะออกไปติวสักทีครับคุณครูเพ็ญนะทุกคนจะได้มีความรู้ไปสอบนะสนามนี้ได้เป็นสนามสุดท้ายนะครับคนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ความรู้คณิตศาสตร์วิชาเอกเราแน่นอย่างเดียวไม่ได้วิชาอื่นก็ต้องได้ด้วยนะครับพอน้องดูโจทย์ข้อนี้ข้อ14เห็นเลย6ชั่วโมงเท่ากับ3ส่วนแสดงว่า1ส่วนนี่จริงๆคิดในใจก็ได้จริงไหมหลายๆคนตอบได้แล้ว1ส่วนมีค่าเท่ากับ2ชั่วโมงโจทย์ถามอะไรไปดูโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่ามารวยเนี่ยถึงที่หมายเวลาใดเราก็อยากจะรู้แหละครับว่าถึงที่หมายไม่รู้เวลาใดแต่น้องจะรู้เลยว่าอีกเท่าไหร่จะถึงที่หมายเดินทางแวะร้านอาหารเนี่ยมัน3ส่วนแสดงว่าจะถึงที่หมายเนี่ยคืออีกกี่ส่วนอีก2ส่วนแสดงว่าที่โจทย์ถามเนี่ยอีก2ส่วนครับจะถึงจุดหมายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หา2ส่วนมาน้องก็แค่หา2ส่วน1ส่วนเท่ากับ2ชั่วโมงแสดงว่า2ส่วนมีค่าเท่ากับกี่ชั่วโมง4ชั่วโมงแน่นอนคิดคร่าวๆยังได้เลยจริงไหมเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะไรครับไม่ได้ตอบ4ชั่วโมงนะอีก4ชั่วโมงจะถึงจุดหมายก็14 น.ตอนนี้ถึงแล้วถึงร้านข้างทาง
อีก4ชั่วโมงถึงจุดหมายก็เป็นเท่าไหร่ฮะ14บวก4ก็เป็น18นาฬิกาคำตอบข้อนี้คือ18นาฬิกาฝนช้อยข้อที่2เลยครับฝนฟับเลยวันนี้ถือว่าพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์นะอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ต้องทดอะไรมากนะจะไม่ทดเลยก็เกรงใจพวกเรานะครับจริงๆไม่ต้องทดก็ได้นะฮะถูกว่าจริงๆไม่ต้องทดก็ได้ถ้าพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมองแวบเดียวก็น่าจะตอบได้แล้วสำหรับโจทย์พวกนี้นะครับน่าจะชิวๆสำหรับพวกเรานะครับเอามาให้ดูนะสำหรับข้อสอบกรณีพิเศษครับคำตอบข้อนี้ตอบ2ครับพวกเราน่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์ไปต่อครับทุกคนข้อที่15ครับไปต่อข้อ15ข้อ15โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นขนมหวานสำหรับพวกเราเลยนะครับค่าของลิมิตของ x ลบ1ส่วน x กำลัง2ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ใครเขียนโจทย์เนี่ยนะถือว่าสอบไม่ผ่านนะครับข้อนี้ต้องทดในใจยังได้เลยนะครับพอน้องแทนเข้าไปเนี่ย1ลบ1ส่วน1กำลัง2ลบ1เนี่ยมันจะได้เป็นอยู่ในรูปของ0ส่วน0ชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนต้องคุ้นชินนะครับมันอยู่ในรูปของ intermediate form นะครับพออยู่ในรูปนี้น้อยก็ต้องมีวิธีการแก้อยู่หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกตัวประกอบนู่นนี่นี่นั่นทำไปทำมาเนี่ยมันก็ได้คำตอบเองนะครับแต่เห็นอันนี้น้องต้องเห็นบ่อยแล้วนะครับใช้ลูปิตานก็ได้ดิฟบนดิฟล่างนะดิฟบนดิฟล่างคำตอบข้อนี้ก็ตอบเท่าไหร่ครับเอา1ไปแทนคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่2ฮะถือว่าไม่ยากเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์แก๊ปไม่ได้มาติวนะทดให้หน่อยก็ดีทดให้หน่อยก็ดีนะครับใช้โลปิตานนะครับแต่โลปิตานเนี่ยน้องต้องมีข้อระวังนิดหนึ่งนะครับโลปิตานเนี่ยลิมิตมันต้องมีค่าลิมิตจริงๆพูดง่ายๆคือลิมิตซ้ายกับขวาต้องเท่ากันถึงน้องจะใช้โลปิตานได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในการสอบครูผู้ช่วยเราเนี่ยนะครับลิมิตมันมีอยู่แล้วนะครับซ้ายกับขวามันเท่ากันอยู่แล้วเข้าใกล้ทางซ้ายก็ได้ตัวหนึ่งเข้าใกล้ทางขวาก็ได้ตัวหนึ่งมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องสามารถใช้โลปิตานได้อยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้น้องสามารถดิฟได้เลยนะครับดิฟบนดิฟล่างอันนี้เอกอื่นเข้ามาดูเนี่ยนะครับน้องอย่าอ่านว่าลิมนะฮะน่าเกลียดมากนะครับนะลิมิตนะครับนะอย่าอ่านว่าลิมนะครับนะลิมิตตัวนี้นะครับน้องหาโลปิตานก็ได้แต่อาจารย์เขียนแบบวิธีทางการนิดนึงนะครับน้องก็แยกแฟกเตอร์มานะครับตัวล่าง x กำลัง2ลบ1นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดกันก็ได้จริงไหมหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับตรงนี้ก็กระโดดตัดชับชับสุดท้ายน้องจะเหลือเป็น1ส่วน x บวก1เอา1ไปแทนก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2หรือใครจะใช้โลปิตานดิฟบนดิฟล่างแทนค่าก็ได้เหมือนกันคำตอบข้อนี้คือเศษ1ส่วน2ครับฝนฟับเลยอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบสอบซ่อมนะครับบางคนไม่ทำไมมันง่ายจังคือวันสอบจำนวนข้อมันเยอะนะครับนะมันก็ต้องมีข้อง่ายบ้างไม่ใช่ว่าจะมีข้อยากทั้งหมดเลยถ้าข้อยากทั้งหมดก็ไม่ต้องทำกันแล้วนะครับในการสอบจริงๆนะมันก็จะมีข้อง่ายๆปะปนอย่างนี้ไปนะครับบางคนบอกอาจารย์มันจะออกเหมือนแพทหรือเปล่าเห็นเมื่อคนติวเนี่ยติวยังก็ไปสอบโอลิมปิกโอ้ยวันสอบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับไม่งั้นพวกเราไม่ต้องเป็นครูกันแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายทั้งหมดเข้าใจป่ะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายทั้งหมดคือน้องจะต้องมีความรู้ในทุกๆเรื่องในการสอบวิชาเอกนะครับน้องก็ต้องมีความรู้ในทุกๆเรื่องหลายคนถามว่าเรื่องอะไรออกเยอะครับไม่มีเรื่องอะไรออกเยอะออกน้อยครับในการสอบครูผู้ช่วยของเราน้องต้องรู้ทุกเรื่องน้องต้องแม่นเนื้อหาทุกเรื่องนะครับน้องต้องอ่านหนังสือมานานพอแล้วนะครับถึงจะแม่นเนื้อหาเนาะเดี๋ยวพูดไปเป็นการบ่นนะครับเรามาทำข้อสอบกันดีกว่านะฮะข้อที่16ครับไปต่อนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่2นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดู EP 1ก่อนก็ได้นะครับสวัสดีหลายคนที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับอาจารย์ก็ไม่ลบคลิปไปไหนหรอกนะกดแชร์ไว้เอาไว้ดูย้อนหลังนะครับข้อที่16ครับต่อเลยนะขายตู้เสื้อผ้าไป 4,200 บาทปรากฏว่าขาดทุน 20% แล้วต้นทุนของสินค้านี้เป็นเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามราคาย้อนหลังโจทย์ถามราคาย้อนหลังเห็นปั๊บน้องต้องยิ้มเลยนะครับหาได้จากอะไรครับถ้าใครคิดแบบภาษาบ้านๆคิดได้นะฮะ 4,200 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 80% น้องอยากหา 100% ก็เอา80ไปคูณ80ไปหารแล้วคูณ100นะฮะหรือน้องจะใช้เทคนิคง่ายๆก็ได้ทุนเท่ากับราคาคูณ100หารด้วยตัวเลขนะครับราคาคือ 4,200 คูณ100อันนี้คงไม่ต้องมานั่งตั้งสมการให้ดูหรอกจริงไหมราคาคูณ100หารด้วยเลขขาดทุน 20% แสดงว่าเลขเป็น80
อันนี้คงไม่ต้องนั่งตั้งสมการให้ดูนะครับนะคงไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนะจริงว่าเพราะนั้นน้องก็ต้องทดให้ไวนะครับนะโจทย์ถามราคาย้อนหลังคือราคาต้นทุนมีราคาขายมาให้น้องก็ต้องเอาราคาขายตั้งคูณ100แล้วหารด้วย80นะครับที่เหลือน้องตัดเลขมาก็ได้คำตอบแล้วนะขออนุญาตตัดเลขพร้อมกันนะครับอาจารย์แคปอาจารย์แคปคะเรื่องกสจ.นะครับเออเห็นมีประเด็นอยู่นะครับเห็นมีประเด็นอยู่นะอาจารย์บอกตามตรงนะพูดดราม่าพวกนี้นะมันไม่ได้ประเด็นเลยนะครับแล้ววันสอบจริงอ่ะน้องจะต้องดูคำถามให้ดีนะครับเขาไม่ได้ถามอะไรแบบนั้นหรอกนะฮะอาจารย์พูดตามตรงเลยนะโดยที่อาจารย์มีประสบการณ์เนี่ยสอบมาแล้วตั้งหลายครั้งนะครับอยู่กับผอ.มาไม่รู้กี่คนนะครับในการติวสอบครูผู้ช่วยเนี่ยน้องวันจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะฮะเห็นดราม่าแล้วเห็นดราม่าแล้วขอยัดไม่ยุ่งนะครับดราม่าตรงนี้นะฮะปล่อยให้เขาตีกันไปนะครับดราม่าตรงนี้น้องใช้ความรู้ที่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวกสจมีกี่คสจเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ทำให้น้องสอบตกหรอกครับอาจารย์พูดแค่นี้แหละนะพูดแค่นี้แหละอะไรที่มันลงลึกไปถึงครูผู้ช่วยขนาดนั้นอะไรมันไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับนะขออนุญาตไม่พูดตรงนี้เนาะน้องกิ่งเนาะเดี๋ยวไปถามพอยุทธเอาน้องกิ่งนะใครรู้จักพอยุทธอยู่แล้วนะครับทักไปถามแกเอานะครับเรื่องพวกดราม่าพวกนี้นะแกจะฟันธงได้แน่นอนนะครับเราตัดเลขก่อนเนาะตัดเลขก่อนกลับมาของเราใครมีเรื่องดราม่าอะไรช่างเขานะครับตัดเลขที่เหลือตัดเลขครับตัดเลขจบแล้ว8ขึ้นไปตัดครับ8 5 4 10 8 5 4 10หรือเศษ2ครับ8 2 16ครับหรือเศษ4 8 5 4 10ครับก็ได้เป็น5 2 5คูณ10ครับก็เป็น 5,250 ครับคำตอบข้อนี้คือ 5,250 ตอบช้อยข้อที่4ฮะคือต้องคิดในใจได้เลยอะโจทย์แบบเนี้ยนะฮะน้ำจริงค่ะเอาจริงนะใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับดีเนาะเราเอกคณิตศาสตร์เนาะทุกคนเนาะเอกคณิตศาสตร์นี่ไม่มีคุมเครือนะครับไม่มีว่าเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดไม่มีนะฮะคณิตศาสตร์เนาะเราไม่มีใช่ไหมใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายอะไรตรงไหนนะครับถามพอยุทธแกโดยตรงนะครับนะทักไปหาเดี๋ยวให้ไอดีไลน์ไว้เลยนะครับไอดีไลน์พอยุทธนะครับไอดีไลน์นะใครอยากถามเรื่องกสจ.นะฮะทักไป TEWSOB นะครับติวสอบนะ TEWSOB นะครับติวสอบนะครับเป็นไลน์พอยุทธนะครับก็ถามแกได้นะเรื่องไอ้ที่มีดราม่ากันนั่นแหละนะครับไปถามเอานะต่อไปข้อที่17ต่อมาวิชาเอกเราดีกว่านะครับต่อข้อที่17ขายสินค้าไป175บาทได้กำไร 25% แล้วต้นทุนเป็นเท่าไหร่โอ้โหจะว่าง่ายก็ง่ายเนาะโจทย์วิชาเอกเราเนี่ยนะฮะจะว่าง่ายก็ง่ายจริงๆนะครับจะว่ายากก็ยากจริงๆเนาะข้อนี้โจทย์ถามว่าขายไป175กำไร25ต้นทุนเป็นเท่าไหร่นะครับเขาถามอะไรครับถามราคาเดิมนะโจทย์ถามราคาต้นทุนราคาต้นทุนบอกไปแล้วคืออะไรฮะราคาคูณกับ100หารด้วยตัวเลขจะบอกเป็นสูตรลัดก็ได้จริงๆมันไม่ได้ลัดอะไรหรอกสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับคำนวณง่ายๆนะครับเขาถามราคาย้อนหลังราคาย้อนหลังก็เป็น175คูณกับ100ราคาคูณ100หารด้วยเลขเลขคือตัวไหนครับเลขคือตัวที่เป็นกำไรเป็นขาดทุนที่เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างข้อเมื่อคู่เห็นไหมขาดทุน 20% เลขต้องเป็น80ครับอันนี้กำไร 25% เลขต้องเป็น125ถึงบอกไงจะต้องเอาความรู้ภาคกออันนี้คือความรู้ภาคกอนะนี่ถ้าใครไม่รู้นี่ถือว่าอันตรายมากนะครับนะอันตรายยังไงครับอาจารย์อันตรายที่จะสอบไม่ได้ไงครับเพราะนั้นนี่คือความรู้ภาคกอนะครับสูตรภาคกอเลยนะครับเอามาใช้นี่ในใช้ในส่วนของวิชาเอกเลยนะครับที่เหลือน้องตัดเลขครับเอาอะไรตัดเนี่ย25ตัดก็ได้นะครับ25ตัด25 5 125 25 4 100นะครับ5155 35 5 5 25คำตอบข้อนี้คือ35คูณ4 35คูณ2ได้70คูณ4ก็ได้140ครับคำตอบข้อนี้คือ140ครับตอบช้อยข้อที่3สาธุวันสอบให้เจอแบบนี้เถอะนะฮะรอบนี้นะรอบทั่วไปเนี่ยสาธุให้เจอแบบนี้นะฮะขอให้เจอบ้างก็ยังดีนะครับอย่ามายากทุกข้อเลยนะเดี๋ยวเห็นข้อสอบก็จะหวานหมูกันนะครับนะทุกคนต้องทำได้นะถ้าโจทย์ออกมาแบบนี้นะฮะทุกคนต่อไปข้อที่18
ยังไม่จบยังไม่จบกำไรขาดทุนยังไม่จบข้อที่18พ่อค้าขายของได้กำไร 2,000 คิดเป็น 20% แล้วต้นทุนกี่บาทเนี่ยพูดถึงกำไรแล้วนะครับกำไรเนี่ยคิดเป็น 20% นะครับแสดงว่า 2,000 เนี่ยคิดเป็น 20% แสดงว่าโจทย์ถามต้นทุนต้นทุนคือเท่าไหร่ครับต้นทุนคือ 100% น้องสามารถเอา5คูณได้เลยทันไหมเนี่ยเดี๋ยวเขียนดีกว่าเผื่อบางคนยังไม่ได้พิมพ์ตอบเลยนะฮะน้องนันบอกสาธุสาธุเลยนะครับอาจารย์คืออาจารย์ไม่ได้อยากให้เจอข้อสอบยากเลยนะอยากให้เจอง่ายๆแบบเนี้ยนะครับสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีมี100ข้อใช่ไหมออกแบบเนี้ยคือไม่จำเป็นต้องเรื่องนี้เรื่องเดียวนะออกหลายๆเรื่องเนี่ยสัก50ข้อนะครับอาจจะมีมอปลายสัก30 40ข้อนะคงไม่จำเป็นต้องออกยากทั้งหมดหรอกจริงไม่จริงนะครับวันสอบน้องจะต้องแบบเนี้ยนะเจอโจทย์แบบเนี้ยน้องจะต้องทำให้ได้นะครับนะอันนี้คำพูดในโจทย์อาจจะถูกตัดทอนมาบ้างอาจจะลดรูปไปบ้างเพราะการจำของคนจำไม่ค่อยได้นะครับวันสอบน้องจำได้แค่ไหนน้องพิมพ์มาให้อาจารย์ไว้เดี๋ยวอาจารย์มาเกาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วยกันจำข้อสอบด้วยนะนะวันสอบช่วยกันจำข้อสอบด้วยนะครับกำไรเนี่ยคิดเป็น 2,000 เนี่ยนะครับ 2,000 คิดเป็น 20%โจถามว่าต้นทุนคือ 100% น้องเอา5คูณครับนี่5คูณก็ได้100แล้วนะครับ 2,000 คูณ5ก็ได้ 10,000 คำตอบข้อนี้คือ 100% เนี่ยคือ 10,000 คำตอบคือช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยเพราะนั้นวันสอบอาจารย์เชื่อว่าข้อสอบจริงๆคือวันนั้นอาจารย์ไม่ได้เข้าสอบนะครับอาจารย์เชื่อว่าวันสอบจริงๆนั่นนะโจทย์ก็จะยาวพอสมควรนิดนึงนะครับน้องจะต้องแปลความให้ได้แบบนี้นะฮะมันอาจจะเป็นขายของขายอะไรก็แล้วแต่นะครับน้องจะต้องแปลความให้ได้นะฮะต่อไปครับต่อนะข้อ18ง่ายมากเลยนะที่ติววันนี้นะต่อไปข้อที่17ต่อ17แล้วก็18แล้วก็19มา19ครับเดี๋ยวจำข้อยากมาสัก 2-3 ข้อโอ้เยี่ยมมากนะอันนั้นเยี่ยมมากเลยนะครับขอบคุณนะใครจำข้อสอบได้นะเอามาแชร์ให้นะครับแชร์กันเนี่ยแล้วมันจะได้เป็นประสบการณ์กับน้องๆรุ่นถัดไปนะครับพอเราบรรจุไปเนี่ยเราก็มาเราเคยทำเราเคยแบ่งปันข้อสอบนะครับเราเคยสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่นนะครับช่วยกันหยิบยื่นมือกันนะครับช่วยกันนะฮะข้อที่19ครับ98ส่วน99ลบ97ส่วน98มีค่าใกล้เคียงกับข้อใดอาจารย์โจทย์นี้เรื่องอะไรโจทย์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประมาณค่าถ้าภาษาคณิตศาสตร์ของเราเรียกว่า number sense นะครับ number sense คือความรู้สึกเชิงจำนวนออกข้อสอบทุกปีนะครับความรู้สึกเชิงจำนวนนะฮะแล้วมันรู้สึกยังไงครับอาจารย์มันต้องประมาณเลขครับน้องเห็น98ส่วน99เนี่ยมันก็คือประมาณ1นั่นแหละอีกนิดเดียวก็1แล้วนะครับลบกับ97ส่วน98ตัวนี้ก็คือ1ออกทุกปีอาจารย์บอกเลยนะครับเรื่อง number sense เนี่ยนะฮะการประมาณตัวเลขการประมาณค่าออกทุกปีน้องก็ต้องฝึกให้ดีนะครับคำตอบข้อนี้เลยกลายเป็น1ลบ1ก็เลยกลายเป็น0ครับประมาณก็ได้เป็น0นะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับแทบไม่ต้องเขียนเลยใช่ไหมเราเห็นโจทย์ปุ๊บกาได้เลยนะครับหลายคนบอกเอ๊ะอาจารย์อันนี้ข้อสอบจริงไหมคะเอามาข้อสอบจริงนะครับนะข้อสอบจริงนะครับไม่ใช่ข้อสอบซ่อมนะครับสอบจริงเพราะนั้นมันพูดถึงเรื่องประสบการณ์นะครับน้องๆใครยังไม่เคยไปสอบพนักงานราชการซึ่งตอนนี้ไม่ทันแล้วอาจารย์จะบอกลูกศิษย์ทุกรุ่นว่าใครจะสอบพนักงานราชการไปสอบแล้วพูดอีกเรื่องนึงยังทันอยู่มีสนามกศน.นะครับน้องจะต้องไปสมัครกศน.นะครับเพราะอะไรครับมันสอบวันที่23สิงหากศน.นะวันที่23สิงหาทำไมต้องไปเพราะว่ามันก่อนวันสนามใหญ่ก่อนวันสนามจริงนะครับน้องควรจะไปสอบดูได้ทดลองวิชาเอกด้วยและสำคัญมันเป็นหลักสูตรใหม่ด้วยนะครับนะควรสมัครสอบนะใครยังไม่สมัครสอบสมัครซะให้เรียบร้อยนะครับนะต่อไปจากรูปข้อใดไม่ถูกต้องมันมีจริงใจกับอะไรเนี่ยใจจริงอาจจะลืมเขียนชื่อจริงใจอะไรนะใจจริงแหมชื่อมันเนี่ยเนาะแหมชื่อมันนี่
คล้ายๆกันเลยนะครับข้อที่20ครับมาต่อทุกคนโอ้ยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เพจของอาจารย์แก๊ปนะครับทุกวันพฤหัสนะเอกคณิตศาสตร์เรามาเจอกันนะครับวันไหนที่จะมีข้อสอบจริงก็จะเอามาติวให้พวกเรานะครับอันไหนไม่มีอาจารย์ก็จะเอาแนวข้อสอบที่ผ่านมานะครับเอามาติวให้พวกเราดูนะครับทุกอาทิตย์ก็จะเจอกันนะครับแต่หลังจากเดือนสิงหาเนี่ยนะครับไม่ใช่หลังเดือนสิงหาเดือนสิงหาเนี่ยก็เหมือนเดิมอาจารย์แก๊ปก็ติดบรรยายทุกวันเลยนะครับมีคอร์สรับรองผลด้วยนะฮะก็จะอาจจะมาไม่ตรงวันนิดนึงนะครับก็กลัวคิดถึงกันนะครับก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับนะสนามกศนที่ไหนคะอาจารย์สนามกศนนะครับจะสอบเป็นสนามกลางนะครับที่กทมนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นกทมในส่วนไหนนะครับน้องก็สมัครไปก่อนเนาะสมัครไปก่อนนะครับน้องไม่ต้องรีบสมัครนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับนะวันนี้วันสุดท้ายนะครับนะวันนี้วันสุดท้ายของการรับสมัครนะครับน้องไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเลยนะครับวันสุดท้ายแล้วนะข้อ20ตอบอะไร20เดี๋ยวเขาจะทานน้ำแป๊บหนึ่งนะครับนะลืมเตือนเลยใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับอาจจะความรู้นะครับอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเลยนะครับใช้เฉพาะแต่วิชาเอกนะครับข้อ20ครับจากรูปข้อใดไม่ถูกต้องไม่ถูกนะข้อ1จริงใจกินขนมไปเศษ1ส่วน2จริงใจเอาถูกครับกินขนมไปเศษ1ส่วน2ถูกต่อไปใจจริงคือรูปขวากินขนมไปเศษ2ส่วน4นะครับเอ้ยรูปมันอาจจะเดี๋ยวนะอาจารย์ระบายให้รูปในนั้นน่ะสีมันจืดๆมั้ยทุกคนเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้นี่นะมันระบายตรงนี้ครับนี่มันระบายตรงนี้สีอาจจะดูจืดๆนะครับเดี๋ยวพวกเราอาจจะเข้าใจผิดนี่นะนี่นะนี่นะนี่สีเป็นนี้นะระบายให้แล้วนะครับช้อยข้อที่2ครับใจจริงกินขนมไปเศษ2ส่วน4อ้าวใจจริงอยู่นี่ครับกินขนมไปเศษ2ส่วน4ถูกครับต่อไปใจจริงอโทษจริงใจและใจจริงกินขนมไปปริมาณเท่ากันทุกคนครับจริงใจและใจจริงเนี่ยกินไปครึ่งชิ้นเท่ากันแต่ปริมาณไม่เท่ากันถ้าพูดในแง่ปริมาณมันครึ่งชิ้นเหมือนกันแต่จริงใจในชิ้นใหญ่กว่าใจจริงชิ้นเล็กกว่าเพราะนั้นพูดในแง่ปริมาณเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเอาส้มก็ดูปนปี้ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ทุกคนครับดูหัวข้อด้วยนะวันนี้นะครับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับบางคนถามอยู่ไหนคะอาจารย์นี่ไงครับนะฮะนี่ครับทุกคนครับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์โอเคนะครับนะแต่เมื่อวานนะคุณครูส้มนะเมื่อวานเป็นภาคกอนะครับเมื่อวานเป็นภาคกอนะฮะคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อที่3ครับเป็นข้อที่ผิดครับกินไปครึ่งชิ้นเท่ากันนะครับแต่ปริมาณไม่เท่ากันนะข้อ4ถูกนะครับกินไปขนมคนละไปคนละครึ่งแผ่นนะครับพื้นที่ภาคใต้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคุณครูทัชชาแหละครับนะทัชชากะลองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าสมัครพื้นที่ภาคใต้ไปจะได้ไปสอบที่ไหนคืออาจารย์คาดว่าน่าจะเป็นสนามกลางนะครับน่าจะอยู่ที่เดียวกันเนาะเดี๋ยวรอกศน.ประกาศสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปครับต่อไปข้อที่21นี่ทำมาประมาณสัก 7-8 ข้ออาจารย์เชื่อว่าคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยไม่ต้องใช้ปากกาทดก็ได้นะจริงไหมนะหรือว่าทดนิดหน่อยก็ตอบแล้วนี่คือสไตล์วิชาเอกครับก็จะเป็นสไตล์ประมาณนั้นแหละนะแต่บางข้อที่ไปสอบจริงก็ต้องทดนะแต่ก็ชอบอาจารย์ติวค่ะถึงไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะชอบเฉยๆพอนะครับดูการติวพอนะไม่ต้องเข้าใจอะไรเยอะนะครับบางอันอาจจะยากไปนะครับคุณครูเนาะอาจจะยากไปนะครับข้อ21ครับเด็กชายนึกคิดได้เงินไปโรงเรียนสัปดาห์ละจำนวน1ซึ่งเป็น2ใน3ของพี่ชายอ้าวถ้าทุกคนเห็นคำพูดนี้นะน้องจะต้องมีในหัวเลยนะครับจะต้องคิดไว้แล้วว่าไอ้คนที่จะนึกคิดเนี่ยเป็นน้องจะได้เงินเป็น2ใน3ของพี่ชาย2ส่วน3ของพี่ชายนะครับโดยใน1สัปดาห์เด็กชายนึกคิดเนี่ยใช้เป็นค่ารถวันละ25บาท
ซื้อขนมวันละ12บาทซื้อข้าววันละ35บาทยังเหลือเงิน210บาทเขาถามว่าแล้วแม่ให้เงินพี่ชายไปกี่บาทนะครับอันนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกตามตรงนะว่าน้องที่เขาคิดมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ที่เขาคิดมาที่เขาจำมาเนี่ยนะครับอาจจะมีความคาดเคลื่อนบ้างอาจจะคำพูดอาจจะไม่ครบบ้างนะครับน้องก็เอาซะว่าเข้าใจแบบนั้นละกันนะครับอาจารย์เข้าใจว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยที่ไปโรงเรียนเนี่ยมี5วันนะครับเข้าใจตามนั้นนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมี5วันที่ไปโรงเรียนเห็นไหมมี5วันเป็นค่ารถวันละ25แสดงว่าค่ารถนี่ก็ซัดไปเท่าไหร่แล้วค่ารถก็ซัดไป125บาทแล้ว5วันซื้อขนมวันละ12บาท5วัน12 5ก็60บาทซื้อข้าววันละ35น้องเอา5ไปคูณ35คูณ5นะครับ5 25ใส่5ทด2 5 35ทด2เป็น17ทุกคนจะได้เป็น175นี่คือเงินที่ใช้ไปนะครับใช้ไปของน้องนะของน้องนะครับแต่เงินของน้องยังมีเงินที่มันเหลืออยู่ด้วยนะครับคือเขาบอกว่าไอ้คนที่ชื่อนึกคิดเนี่ยได้เงินเป็นเศษ2ส่วน3ของพี่ชายนะครับเพราะฉะนั้นการที่น้องจะหาไอ้คนที่เป็นเงินของพี่ชายได้เนี่ยน้องจะต้องเอาอะไรครับเอา3ไปคูณเอา2ไปหารก็ได้เป็น3ส่วน2ของนึกคิดนี่อาจารย์เขียนละเอียดให้ดูเลยนะเท่ากับพี่ชายเห็นไหมเห็นนะอันนี้อาจารย์ช้าๆนะพอน้องคิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใช้ไป125ใช้ไป60ใช้ไป175เนี่ยมันยังเหลือเงินตรงนี้ต้องไฮไลท์ไว้เลยนะครับน้องๆอย่าให้พลาดน้องจะต้องเอา100เอา210เนี่ยไปบวกก่อนนะครับเอาไปบวกก่อนเพราะมันคือเงินที่เหลือเพราะนั้นน้องรวมมาแล้วเนี่ยน้องจะได้เงินที่เป็นของน้องที่มีทั้งหมดนะครับน้องรวมมา125 175ไป300 360นะครับเป็น570ครับ570นี่คือเงินนะครับเงินของน้องจำมาจันขีดไม่ติดวะเงินของน้องนะครับเงินของน้องเงินของไอ้นึกคิดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้เงินของนึกคิดแล้วเราก็เอาเงินของนึกคิดเนี่ยนะครับไปแทนที่ตรงเป็นนึกคิดนะเราก็จะได้เงินของพี่ชายแล้วเพราะนั้นน้องจะได้เป็นเศษ3ส่วน2คูณ570เท่ากับพี่ชายประมาณนี้นะครับที่เหลือคำนวณมานะครับ2ตัดครับ224ฮะ224 286 250ก็เป็น285คูณ3 5 35ใส่5ทด1ไป3 24ได้25 5ทด2นะครับ3 26ทด1ทด2เป็น83 26ทด2เป็น8คำตอบข้อนี้คือ855ครับก็คือเงินของพี่ชายคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับโจทย์แบบนี้โจทย์ยาวๆแบบนี้นะครับถือว่าออกข้อสอบทุกปีนะครับโจทย์เนื้อเรื่องแบบนี้น้องก็ต้องดูเนื้อเรื่องให้ดีว่าเอาเลขอะไรไปบวกไปลบไปคูณไปหารต้องทำยังไงนะครับเข้าใจเนื้อเรื่องให้ดีนะครับอาจจะช้านิดนึงในวันสอบนะครับแต่น้องก็ต้องคิดเลขให้ไวนะวันสอบเนี่ยมันล่นเวลาได้ตอนคิดเลขนะครับถ้าน้องล่นเวลาการคิดเลขได้ก็จะช่วยพวกเราได้นะครับคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่3นะครับ855นะครับทุกคนไปต่อครับไปต่อข้อที่22ใครมีชีทอยู่แล้วนะอาจารย์แก้ไว้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ลืมแล้วเนี่ยแก้ไว้พจน์ที่40นะครับพจน์ที่40พจน์ที่40ของ15913 15913เห็นแล้วต้องยิ้มเลยเลขเรียงกันแบบนี้เพิ่มขึ้นทีละ4แสดงว่าอันนี้เป็นลำดับเลขคณิตแน่นอนนะครับอันนี้เป็นลำดับเลขคณิตแน่นอนเขาจะใช้ตัวย่อนิดหนึ่งนะ AS นะครับลำดับเลขคณิตแน่นอนเลขคณิตก็หาเลยครับโจทย์ถามพจน์ที่40จริงไหมน้องหา AN ก่อน AN มีค่าเท่าไหร่ AN ของเราก็คือ A1 บวก N ลบ1คูณ D เอาแบบตรงๆนะใครมีสูตรลัดน้องแทนค่าสูตรลัดได้เลยนะครับนะขออนุญาตเอาแบบคนทั่วๆไปนะครับ A1 บวก N ลบ1คูณ D แล้วก็แทนค่าเลย A1 คือ1บวก N ลบ1คูณ D D คือ4เห็นไหมคูณกระจายเลขเข้าไปเป็น 4N มา 4N ลบ4บวก1ก็เป็นลบ3น้องได้ AN มาแล้วครับ
ถ้าใครแทนค่าไวๆถึงบอกว่า10วิ20วิก็มีผลนะข้อนี้น้องแทนค่าแป๊บเดียวก็ตอบแล้วนะครับแล้วบางคนเนี่ยฝึกมาดีๆนะครับบางคนฝึกมาเป็นปีแล้วเนี่ยฮะ AN ตรงเนี้ยต้องขยิบตาเดียวต้องหาได้เลยนะครับAN คือ DN บวก C สูตรลัดจำได้ไหมเราโจทย์ถามอะไรเอ่ยอย่าลืมดูโจทย์ถามพจน์ที่40น้องก็เอา40ไปแทนที่ N นะครับคำตอบข้อนี้คือ A 40มีค่าเท่ากับ4 46 160ลบออก3คือ157คำตอบข้อนี้คือ157ครับฝนฟับเลยถือว่าไม่ยากใช่ไหมครับ157นะไปต่อนะครับขออนุญาตไปต่อครับทุกคนวันนี้มาแบบชิวๆนะฮะนะชิวๆเรื่องง่ายๆสบายๆนะครับแต่น้องอย่าลืมนะวันสอบจริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่20กว่าข้อที่อาจารย์เอามานะครับวันสอบจริงถ้าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยวันนั้นน่ะมันมีทั้งหมด50ข้อนะครับ50ข้อที่น้องเขาจำมาได้เนี่ยคือ26ข้อหายไปครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้จริงๆว่ามันออกอะไรเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้น้องต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับอันนี้วันนี้เขาทำมาได้แค่ครึ่งเดียวจากคนหลายคนรวมมาเนี่ยได้แค่26ข้อเองนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบน้องมี100ข้อนะครับมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะคำตอบข้อนี้มาดูกันตอบเท่าไหร่ข้อ23ครับข้อ23มันเนาะข้อเมื่อกี้22ป่ะถูกป่ะข้อ22นะเมื่อกี้22นะอันนี้23มานะทุกคน23ครับกำหนดให้ P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นเท็จข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงโอ้ยเห็นแล้วต้องยิ้มเลยลิกๆๆๆเลยทุกคน P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นเท็จน้องก็จะรู้เลยว่าถ้าแล้วเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเนี่ยมีกรณีเดียวเท่านั้นคือหน้าจริงหลังเท็จพอน้องเห็นแบบนี้น้องจะรู้เลยว่า P เป็นจริง Q เป็นเท็จใช่ไหมฮะพอน้องได้แบบนี้แล้วทำไงต่อฮะอย่ารอครับโจทย์ถามอะไรใครเนี่ยใน4ช้อยเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงน้องก็ค่อยๆแทนนะครับช้อยที่1 P และ Q แน่นอนเชื่อมด้วยและเครื่องหมายไม่จริงทั้งคู่อันนี้เท็จแน่นอนนะครับต่อมา Not P Not P มีค่าความจริงเป็นเท็จ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จคั่นด้วยหรือก็จะเป็นเท็จอยู่ดีนะครับต่อไปข้อ3 Not P Not P Not P P เป็นจริง Not P เป็นเท็จQ ก็เป็นเท็จแล้วมันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จก็ต่อเมื่อตอนนี้เหมือนกันนะเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็จะได้เป็นจริงเขาถามว่าข้อใดเป็นจริงคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อที่3ครับฝนฟับเลยไม่ยากนะไม่ยากนะเห็นไหมมันวันสอบมันจะมีหลายเรื่องนะครับเราก็ต้องเรียกความรู้ให้ไวนะครับนะไม่ใช่วันสอบเข้าไปนั่งนิ่งเลยนะครับแข็งเป็นมนุษย์หินฟินโตนไม่ได้นะครับนะนึกไม่ออกไม่ได้นะน้องจะต้องเตรียมตัวมาดีแล้วนะครับต้องเห็นปุ๊บต้องรู้เลยเรื่องนี้เรื่องอะไรมีความรู้เรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมันสรุปเนื้อหาว่ายังไงบ้างมีอะไรที่ควรต้องควรระวังบ้างในแต่ละเรื่องต้องแม่นขนาดนั้นเลยนะครับวันสอบจริงนะต่อไปข้อที่4เอ้ย24ครับ24ไปต่อนะไปต่อทุกคนใครเพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเพิ่งเข้ามาก็ไม่ต้องรีบนะครับเหลืออีกไม่กี่ข้อเองนะครับไม่ต้องรีบนะทุกคนไม่ต้องรีบไปดูย้อนหลังเอานะต่อไปเห็นข้อนี้ต้องยิ้มเลยเนาะน้องกิตติพงศ์นี่ฟุบเลย x ตอบ3จริงด้วยฮะ x ตอบ3ครับเพราะอะไรฮะน้องถ้า x เป็น3สมการเอาดิเขียนอีกครั้งนึงก็ได้เผื่อบางคนมองไม่เห็นสมการของเรานี่คือลบ3ทั้งหมดยกกำลัง x ลบ3มีค่าเท่ากับ1เขาถาม x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องเห็นง่ายๆเลยว่า x ต้องมีค่าเป็น3เท่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ข้างบนของเราเนี่ยมีค่าเป็น0ถ้าลบ3กำลัง0จะเป็น1จะทำให้สมการเป็นจริงนะแต่ถ้าวิธีตรงๆนะครับทำตรงๆเราก็ต้องเปลี่ยน1เป็นลบ3กำลัง0เปลี่ยน1เป็นลบ3กำลัง0ฐานเท่ากันแล้วจับเลขชี้มาเท่ากันนะเพราะฉะนั้น x ลบ3ของเรามีค่าเป็น0เพราะฉะนั้น x เดียวของเรามีค่าเป็น3คำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ3ครับตอบช้อยข้อที่4ฝนฟับเลยเห็นไหมหลายคนตอบได้ถือว่าไม่ยากนะครับ
าจารย์บอกเลยว่าหลายคนถ้ามานั่งในนี้นะครับแล้วตอบไม่ได้นะแม้แต่ข้อเดียวเลยก็ว่าได้นะสำหรับ2 EP นะแล้วตอบไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะครับหรือมีบางข้อที่ยังสะดุดอยู่เนี่ยอันตรายมากนะครับอันตรายมากอันตรายที่จะสอบบรรจุไม่ได้นะครับอันตรายนะเพราะว่าที่เอามาวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับเป็นข้อสอบจริงๆที่มันออกมานะครับนะอาจารย์เชื่อเลยว่าวันสอบจริงเนี่ยยังมีอีกครึ่งนึงนะครับวันนี้มี26ข้อวันสอบจริงมีอีกครึ่งนึงที่เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากนะครับอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะไม่งั้นคนจำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายข้อที่ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อง่ายๆแบบนี้ควรเก็บให้ได้อย่างข้อ25เนี่ยน้องต้องได้เลยข้อ25โจทย์ถามว่าค่าของพหุนามตัวนี้ลบกับพหุนามตัวนี้เท่ากับข้อใดอันนี้ขอยัดลบเลยแล้วกันนะครับนะลบ x กำลัง2ลบก็คือบวกกับ 2x ก็จะเป็น x กำลัง2นะครับต่อไปพจน์ของลบ 4x นะครับก็จะเป็นบวกกับ3ลบ 4x บวก3ก็เป็นลบ x ต่อไป5ลบกับ8 5ลบกับ8ก็จะกลายเป็นลบ35ลบกับ8ก็จะกลายเป็นลบ3คำตอบข้อนี้ก็คือ x กำลัง2ลบ x ลบ3ถึงก็พิมพ์ไม่ทันเลยใช่ไหมครับ2 เลยนะถึงก็ต้องพิมพ์ไวๆเลยใช่ไหมถึงมันไม่ยากจริงๆนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยไปต่อจันบอกอีกเรื่องนึงมันไปข้อท้ายๆแล้วนะครับหลายคนเห็นโจทย์แบบนี้แล้วเนี่ยกูไม่ต้องฝึกมากแล้วกูฝึกแบบนี้แหละง่ายๆนะครับไม่ได้นะครับทำไมถึงไม่ได้วันสอบจริงการสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบบรรจุแข่งขันน้องไม่ได้สอบบรรจุเพื่อติดลำดับ200 300เป็นเกียรติแต่วงตระกูลไม่ใช่วันสอบจริงน้องจะต้องแข่งกับลำดับนะครับแล้วยังไงล่ะครับอาจารย์ถ้าเป็นโจทย์แบบนี้เนี่ยน้องๆในเอกคณิตศาสตร์ทั้งหลายร้อยคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ใครๆก็ทำได้แล้วจุดตัดสินมันอยู่ตรงไหนจุดตัดสินมันอยู่ตรงข้อที่มันเป็นข้อสอบนอกเหนือจากที่ทุกคนทำได้เช่นข้อสอบม.ปลายเช่นข้อสอบเกี่ยวกับเมทริกอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นคนทั่วๆไปไม่ค่อยได้สอนนะครับจะเป็นตัดสินชีวิตกันตรงนั้นมากกว่านะครับการสอบบรรจุเป็นการสอบบรรจุแข่งขันนะครับน้องสังเกตดิครับทำไมคนที่เขาติวเยอะๆคนที่เขาติวบ่อยๆทำไมเขาสอบได้ที่หนึ่งนะครับไม่ต้องรอปีสองปีไม่ต้องรอนะครับทำไมถึงสอบได้เลขตัวเดียวนะครับปีสองปีไม่ต้องรอนะฮะเพราะฉะนั้นการสอบบรรจุน้องจะต้องแข่งกับคู่แข่งเราได้นะครับจะต้องมีความรู้ที่จะไปชนะคู่แข่งได้คำถามคือทำยังไงน้องจะชนะคู่แข่งได้นะครับนี่คือจุดใหญ่มากกว่านะที่อยากพวกเราเก็บไปคิดนะครับวันนี้แค่มาเฉลยให้พวกเราดูนะครับว่าวันสอบจริงเนี่ยมีข้อสอบอะไรบ้างนะครับนะทุกปีก็จะสลับความง่ายยากง่ายกันไปข้อ26ครับจุด30อยู่ในจตุภาคใดอันนี้อาจารย์ชื่อว่าหลายคนตอบไม่ได้นะครับนะฮะในระนาบของเราเนี่ยนะครับระนาบ xy ของเราเนี่ยนะฮะโคออร์ดิเนตของเราเนี่ยนะครับมีแกน x แกน y มาคอสกันเนี่ยจะเกิดการตัดของจตุภาคก็คือคอสแดนที่1 2 3 4นะครับแต่จุด30เนี่ยมันอยู่บนแกน x ครับแล้วมันอยู่จตุภาคไหนอาจารย์ไม่มีจตุภาคครับอยู่บนแกน x เลยนะครับจุดต่างๆที่อยู่บนแกน x เนี่ยนะครับก็จะอยู่บนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในจตุภาคใดคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับไม่ได้อยู่ในจตุภาคใดเลยครับตอบช้อยข้อที่4นะครับนี่คือข้อสอบวิชาเอกวันนั้นออกทั้งหมด50ข้อนะครับวันนี้น้องๆจำกันได้ประมาณ26ข้อนะครับก็ถือว่ายังดีครับยังดีเอามาส่งต่อความรู้กันนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้ตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับเรามาเปิดความรู้กันนะครับใครยังไม่เคยฟังอาจารย์ติววิชาเอกเลยนะครับเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับเพื่อจะมีความรู้อะไรเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะครับมีใน YouTube อีกเยอะเลยนะฮะสุดท้ายครับใครอยากได้ชีตชีตไหนครับอาจารย์ชีตนี้ที่ติวนะครับอาจารย์แก๊ปแจกด้วยเหรอแจกหมดแล้วครับน้องอยากได้อะไรอาจารย์ให้หมดแหละนะนะไม่ต้องให้ตังค์อาจารย์นะครับนะก็น้องทักเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ทักไปที่ไหนทักไปที่อินบ็อกซ์ที่เพจนะครับกดแชร์ไลฟ์สดตรงนี้กติกามีข้อเดียวคือกดแชร์ไลฟ์สดตรงนี้นะครับแล้วแคปรูปส่งมาในอินบ็อกซ์นะครับบอกว่าหนูอยากได้ข้อสอบค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้เดี๋ยวให้แอดมินส่งให้นะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะด้วยเวลานะครับเราก็
วันนี้จบไปเป็น EP ที่2แล้วนะครับโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่กับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ใครคิดถึงไปดูในเพจได้ใครคิดถึงไปดูใน YouTube ได้นะครับถ้าใครอยากฝึกปือเพิ่มเติมนะครับฝึกที่คอร์สออนไลน์ก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยากได้ชีททักเข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาวันนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับอ่านหนังสือให้เยอะนะแล้วรอฟังข่าวดีทุกคนอยู่ครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปจะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ